สุดยอดครับนี่คือระดับมหาวิทยาลัยนะฮะเผ็ดมากๆเรียบร้อยครับชิมเลยครับกินเลยไม่ต้องคิดอะไรมากใหญ่อย่างนี้ครับคลุกข้าวไปเผ็ดขนาดไหนมหาลัยมหาวิทยาลัยฮะนาฬิกาเชียงรายนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายผมจะพามากินผัดกะเพราอร่อยชื่อว่าผัดกะเพราคุณยายนะครับอยู่ทางหน้านี่ครับอยู่ตรงเจมาร์เก็ตนะฮะร้านนี้นะครับกะเพราถาดคุณยายเดี๋ยวจะข้ามถนนไปกินอยู่หน้าโรงแรมฮอปอินนะครับจำไม่ยากเลยฮะดาว10บาทไข่เจียว10บาทดาว1เจียว1มั้ยกากหมูก็มีครับนี่ครับชุดแซ่บสุดกะเพรากากหมูไข่ดาวหรือไข่เจียวเป๊ปซี่ผมจะเอานี้ฮะเซต6เลยง่ายดีอยากกินครับเผ็ดๆกะเพรากากหมูมีกะเพราเยี่ยวม้ามีอะไรหลายอย่างฮะโอ้ยพุงแตกก็มีครับไข่ดาว3ใบไม่ไหวมั้งจัดหนักมั้ยกะเพรา M ไซส์ M อ๋อมันมีไซส์ M ไซส์ L นะอ๋อมีไซส์ M ไซส์ L เซต1ไซส์ S แล้วก็ไซส์ M แล้วก็อิ่มพุงแตกเซต4แล้วกันนะเอาเซต4กากหมูเผ็ดสุดๆนะฮะ200บาทกินมันสะใจเลยครับครับเป็นไซส์กากหมูไซส์ L เขาจะได้แบบเผ็ดระดับมหาลัยฮะแบบเผ็ดสุดๆนะฮะเป็นแบบนี้แต่เป็นกากหมูครับก็จะได้กินแบบสะใจฮะก็โอเคครับเขาสั่งก็มีแบบนี้ให้นะเราก็รับมาพอมันเสร็จแล้วก็จะสั่นขึ้นมาแล้วก็มาเอาครับนี่ครับทำกันตรงนี้ครับน่ากินมากเข้าแถวตรงนี้ครับคุณสาขาน้ำครับเห็นครับเดี๋ยวไปอ่านรอครับมาแล้วครับโอเคครับนี่ครับเยอะเกินคาดไหมสุดยอดครับนี่คือระดับมหาวิทยาลัยนะฮะเผ็ดมากๆถ้าค่อยกดแล้วนะถ้ากดภาพรูปด้วยใช่ไหมนี่ครับคนที่ถ่ายรูปให้ผมคือคุณนาลีนะฮะเดี๋ยวดูภาพชัดๆตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงแดดๆหน่อยนี่ครับนี่ฮะดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยไข่ดาว3ใบกากหมูแบบเผ็ดสุดๆร้านกะเพราคุณยายฮะอยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมฮอปอินนะฮะแถวหอนาฬิกาเสิร์ชก็ได้ครับกะเพราถาดคุณยายเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับว่าอร่อยขนาดไหนโอเคค่อยกินหน่อยมาแล้วค่อยกินหนึ่งใครเองสุดยอดมาแล้วครับน่ากินมากเรียบร้อยครับชิมเลยครับกินเลยไม่ต้องคิดอะไรมากใหญ่อย่างนี้ครับคลุกข้าวไปดูครับมันจะเผ็ดระดับมหาลัยมันจะเผ็ดขนาดไหนมาแล้วครับโอ้โปกมาแล้วขอบคุณครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับพนักงานที่นี่ก็ชิมครับเผ็ดขนาดไหนครับมหาลัยมหาวิทยาลัยฮะต้องอย่างนี้เลยต้องทำผัดไทยเผ็ดจริงนะใช่ไหมต้องอย่างนี้ครับเลือกได้สะใจมากหมูอร่อยอ
เป็นอย่างเงี้ยโอเคเลยจริงๆก็จานมันใหญ่มากผมเลยสายให้มันใกล้ๆมันก็เลยปกกระดาวไปแบบนี้คุณต้อครับเห็นไหมอ๋อค่ะค่ะคุณเจ้าจะกินอันนี้ก็จะกินอันนี้ไหมอร่อยนะอร่อยมากเนื้อเปียกเปียกก็ได้ไปร้านนี้ต้องพกเป็นชู้อร่อยจริงครับสุดยอดก็ทำไงนะเผ็ดจัดจ้านมากเลยนะสองร้อยหกสิบจังนะน้ำสามแก้วกินได้สามคนนะเอาไงที่สำคัญค่อยว่ากากหมูกรอบเนาะทำไงนะใช่กากหมูกรอบกินไม่น่าเบื่อไม่เลื่อนกินยังไงสะใจขอบคุณมากนี่นางนารีครับเมื่อหลายร้านนี่แต่มันจะร้อนนิดนึงนะร้านน้ำฝนโอเคหน่อยแต่กระดาษก็ทอดแบบบางๆนะเขาชอบเขาชอบแบบเล็กมากกว่าก็ให้มันดูดีแหละจ้ะก็สั่งใหม่ก็ได้ถ้ากินไม่ได้กินได้จ้ะเผ็ดจริงอันนี้สั่งอ่ะเป็นระดับมัธยมหรอใครชอบกินเผ็ดๆที่ไม่ผิดหวังเหลือออกตาเลยสุดยอดรสชาติที่ต้องการนะครับกากหมูเจียวกรอบๆแล้วก็หนุบหน่อยๆคือไม่เหนียวอ่ะแล้วก็ออกกรุบๆไม่ถึงกับแบบกรอบแบบไม่อร่อยอ่ะทิ้งทันก็คือว่าไม่เหม็นถืนเหมือนกากหมูจะสดๆกากหมูสดจริงรอครับเขาก็ร้องไห้เหมือนกันป้าคุณยายมีหลายสาขาไหมไม่มีไม่รู้นะครับมันจะมีที่เดียวนี่ป่ะไม่เคยเห็นที่อื่นอร่อยมากสัมภาษณ์อร่อยไหมเอ้าตัดไว้นะไม่มีที่ชุบไม่อะไรหรอกที่ชุบเปียกเช็ดเปียกอร่อยค่ะอร่อยมากเลยครับเนี่ยอร่อย
น้องเขามาเก็บจานเลยชมเขาไปว่าอร่อยขายเจ้าเห็นไหมมากินเหรอเยอะมากเลยพ่อไข่ปิดไว้อยู่ใช่เดี๋ยวข้าวขาวๆไว้น่ะเผ็ดด้วยกินข้าวโอ้โหเยอะแบบไม่น่าเชื่อเยอะอะไรขนาดนี้สุดยอดครับกินไม่น่าจะหมดครับเยอะเกินกินได้10คนแล้วมั้งเนี่ยนะเลยนะเรากินแบบนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วโอ้โหไม่ไหวเยอะจากที่คิดไปเยอะอันนี้ไซส์ใหญ่สุดไหมพ่อใช่ L มี XL อีกไหมไม่มีมั้ง SML นี่แหละจากหมูไซส์ L บอกเลยครับจะกินแบบนี้เลยเขามีหมูธรรมดาปนด้วยไงทำไมมันไม่เลี่ยนเนี่ยมีหมูธรรมดาอย่างนี้ด้วยนางนาลีร้องไห้แล้วครับพี่เนี่ยก็หอมมากครับแล้วก็จบมาด้วยนี่ครับผลไม้ใครจะกินผลไม้ตามไปก็ได้นะครับเผ็ดก็ได้แต่อร่อยนะกินไม่หยุดโอ้ยจริงใจพอไปกินมื้อเย็นต่อเผ็ดแล้วเป็นกากหมูไงนี่ครับเขาจะมีตบท้ายด้วยนี่ครับแตงโมอร่อยครับแตงโมอร่อยพกมาสามแก้วกินไปสองแก้วก่อนแล้วกันถ้าเป็นเฉาก๊วยนมสดโอ้ยจะกินต่อครับสุดยอด ขอบคุณที่ติดตามบรรยากาศแบบนี้ฮะเชียงรายครับมีคนนั่งมิสเตอร์ฮอสเซียครับ คุยกันนิดนึงหลังจากที่ลงคลิปบางบ่อเสร็จก็เป็นคลิปนี้แล้วก็วางแผนว่าจะไปไหนต่อรอติดตามครับตอนนี้ตั้งใจจะลงอาทิตย์ละ2คลิปนะครับวันจันทร์และวันพฤหัสเวลา2ทุ่มตรงครับติดตามกันไปยาวๆครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีพูดอะไรไหมจ๊ะ